สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาที่วัดอามองนะคะอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เรามาที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณนะคะพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณวัดอามองซึ่งเป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่ทำจากไม้นะคะในศิลปะแบบต่างๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูนะคะความสวยงามของพระพุทธรูปนะคะแต่ละองค์โดยภาพรวมกันก่อนนะคะดังนั้นการทำพิพิธภัณฑ์ไม้เนี่ยนะคะเป็นการริเริ่มจากพระเดชพระคุณพระครูโสพลธรรมพิมลนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะเป็นเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสที่นี่นะคะแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ด้วยนะคะแต่ณตอนนี้นั้นท่านได้มรณภาพลงแล้วนะคะแต่อธิธาตของแต่สรีระสังขารของท่านก็ยังเก็บเอาไว้ให้ผู้คนได้สักการะบูชานะคะเมื่อถึงวันเวลาดังกล่าวก็จะมีการประชุมเพลิงนะคะในวันที่กำหนดขึ้นมานั่นเองดังนั้นนี่จึงเป็นฝีมือของท่านทั้งหมดในการเก็บรวบรวมพระพุทธรูปไม้โบราณเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะนะคะศิลปะที่ปรากฏบนพระพุทธรูปไม้ในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะดังนั้นความสำคัญของพระพุทธรูปไม้ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งทางวิชาการของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะหรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมผู้คนที่เป็นนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์นักวิชาการหรือประชาชนที่ต้องการนะคะมาศึกษามาเยี่ยมชมพระพุทธรูปไม้ในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะเดินทางมาที่นี่น่าจะเป็นแห่งเดียวนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่มีการรวบรวมพระพุทธรูปไม้โบราณไว้มากที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านนะคะมาชื่นชมพระพุทธรูปไม้นะคะอันดับแรกเลยนี่คือพระ นะคะนี่คือพระพุทธเจ้านะคะเป็นศิลปะแบบเขมรนะคะทรงเครื่องทรงโบราณนะคะอันนี้ทำจากไม้นะคะแต่หน้าตาคล้ายลักษณะพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือพระอวโลกิเตศวรแบบศิลปะแบบบายอนนะคะซึ่งศิลปะแบบบายอนจะเป็นการสร้างลักษณะพระพุทธเจ้าแบบนี้นะคะโอเคนะคะเนาะโอเคตรงซุ้มตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการไว้พระพุทธเจ้านะคะที่เป็นปางนาคปลกนะคะในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นการสวมเครื่องทรงนะคะแล้วก็ขนาดต่างๆเช่นเดียวกันนะคะเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทำเป็นคลิปเล็กๆเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมให้จุใจกันไปเลยนะคะวันนี้นะคะ